ับประเด็นบันเทิงนะคะก็จะพาไปดูบรรยากาศที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้นะคะที่สมาชิกวง The Palace ค่ะมีการจัดงานเลี้ยงขอบคุณสื่อมวลชนรวมไปถึงแฟนเพลงด้วยนะคะสำหรับการต้อนรับอย่างอบอุ่นแล้วก็อยากจะให้พวกเขากลับมารีสเตจอีกครั้งนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีคดีความของคุณบุ๋มปนัดดาด้วยค่ะพบคุณวรุณรัตน์กาลพันธ์ค่ะเจ้าตัวก็เพิ่งจะได้ฉายาดาราประจำปี2558นะคะซือเจ๊สั่งลุยนั่นเองตลอดทั้งปีที่ผ่านมาเธอก็มีเรื่องหลายเรื่องที่ให้ลุยกันเลยทีเดียวนะคะสำหรับคุณบุ๋มปนัดดาค่ะซึ่งเมื่อช่วงเช้านะคะผู้สื่อข่าวของเราค่ะได้สอบถามกรณีที่เจ้าตัวนะคะโดนแอบอ้างนำชื่อเป็นที่ปรึกษาโครงการเรามีเราค่ะเพื่อหารายได้ช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งยากไร้นะคะที่มูลนิธิสถาบันมะเร็งแห่งชาติค่ะโดยเจ้าตัวพึ่งตั้งโต๊ะแถลงข่าวไปเมื่อวันที่22ธันวาคมนะคะพร้อมกับคนบันเทิงที่ถูกโซดาหรือว่าดาการดาสอนประเสริฐสาวประเภท2ค่ะแอบอ้างชื่อเพื่อเป็นที่ปรึกษาโครงการเรามีเรานะคะมีดารานักแสดงหลายท่านนะคะถ่ายปฏิทินโครงการดังกล่าวและยังมีผู้เสียหายจำนวนมากนะคะที่บริจาคจำนวนเงินรวมไปถึงศิลปินจิตอาสาที่ไม่ได้เรียกค่าตัวค่ะแล้วก็มีดาราจำนวนหนึ่งตัดสินใจดำเนินคดีตามกฎหมายค่ะสอดคล้องกับทางด้านนายแพทย์ธีรวุฒิคูหะเปรมะนะคะประธานกรรมการมูลนิธิสถาบันมะเร็งแห่งชาติค่ะโดยให้ข้อมูลว่าทางสถาบันเคยได้รับการติดต่อจากนายดาการดาจริงตั้งแต่ปี2555ซึ่งเจ้าตัวอ้างว่าจะขอทำหนังสั้นเพื่อหารายได้เข้าช่วยเหลือมูลนิธิค่ะซึ่งตอนนั้นทางมูลนิธิเองนะคะก็ทราบเรื่องแต่ยังไม่ได้มีการเซ็นอนุมัติค่ะและก็ยังไม่ได้รับเงินบริจาคแต่อย่างใดกระทั่งกลางปี2557นะคะก็มาติดต่อเพื่อขอนำชื่อมูลนิธิไปทำปฏิทินอีกครั้งจึงปฏิเสธชัดเจนว่าทางมูลนิธิสถาบันมะเร็งแห่งชาติไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการทำปฏิทินครั้งนี้ค่ะกระทั่งเมื่อวานนี้นะคะนายโซดาหรือว่าดาการดานะคะสาวประเภท2ได้แจ้งความกลับบุ๋มปนัดดารวมไปถึงผู้เกี่ยวข้องนะคะในข้อหาหมิ่นประมาทค่ะทั้งกล่าวหาว่าเป็น18มงกุฎและโกงเงินบริจาคจำนวน3ล้าน4แสนบาทในโครงการเรามีเราโดยเจ้าตัวนะคะแจกแจงว่ายอดรวมจริงๆนั้นได้ประมาณ 20,000 บาทส่วนเหตุผลที่ยังไม่ส่งมอบเงินนะคะเพราะว่ารอให้ครบ1ปีในวันที่31ธันวาคมนี้ยอมรับว่าเคยมีการติดต่อบุ๋มปนัดดาให้เป็นที่ปรึกษาอาวุโสกับโครงการดังกล่าวจริงแต่หลังจากเสร็จสิ้นโครงการก็ไม่ได้ติดต่อกันแล้วค่ะจากเรื่องราวที่เกิดขึ้นทั้งหมดนะคะบุ๋มปนัดดาบอกว่าขอคุยกันที่หลักฐานและพร้อมที่จะดำเนินคดีความให้ถึงที่สุดค่ะเนื่องจากสิ่งที่ดากันดาได้ให้สัมภาษณ์นะคะพูดไม่หมดในทุกประเด็นโดยขั้นตอนต่างๆหลังจากนี้ขอให้ทนายความเป็นผู้ดำเนินการค่ะผู้เอาชื่อเราไปแอบอ้างไปที่ปรึกษาโครงการอาวุโสโมโหตรงอาวุโสนี่แหละจริงๆแล้ว คือเวลาเธอให้สัมภาษณ์อ่ะผมบอกได้เลยว่าทุกคำอ่ะเธอพูดไม่หมด เธอเลือกที่จะหยิบอันนั้นมาพูดแค่ครึ่งประโยคอันเนี้ยแค่ท้ายประโยคแล้วให้มันดูดีสำหรับตัวเธอเองเธอฉลาดมากไม่งั้นเธอคงหลอกดาราเป็น10 20คนขนาดนี้ไปไม่ได้หรอกนะคะฉันไม่สนอะไรหรอกฉันมีหลักฐานทุกอย่าง อย่างเช่นถ้าจะพูดถึง3ล้าน4อันนั้นของเว็บไซต์เทใจสิ่งที่ให้เธอไปอยู่ที่เงินอยู่ที่เกือบ 40,000 บาทในการโอนให้เมื่อ2 วันที่แล้วประมาณ2วันที่แล้วเนี่ยนะคะทางเว็บไซต์เทใจโอนเงินให้เธอไปที่เรียบร้อยแล้วแล้วเธอบอกว่าเงินในแบงค์ของเธอณตอนนี้เหลือแค่ 20,000 กว่าบาทเธอคนเดียวที่เบิกได้แล้วเธอเป็นคนเดียวที่บอกว่าเหลือเงินในแบงค์ประมาณ 20,000 บาทซึ่งวันนี้แอบอ้างว่าจะเอาไปมอบให้กับมูลนิธิคิดเพิ่งคิดได้นะผ่านมา2ปีนะทำหนังไปปีก่อนปฏิทินปีนี้นะ2ปีผ่านไปได้เงินอีก 20,000 บาทจะเอาไปมอบวันนี้นะหลังจากที่มีเรื่องส่วนที่ให้เธอไปเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 40,000 บาทซึ่งเจ้าของเว็บไซต์โทรมาเคลียร์แล้วก็ส่งหลักฐานมาให้เราเหนื่อยพูดนะผมก็ยังเปิดโอกาสให้เขานะแต่ในเมื่อเขาฟ้องผมกลับก็ได้ก็เอาหลักฐานมายืนยันกันแล้วที่เธออ้างว่าเธอมีหลักฐานในการที่เป็นจดหมายว่าได้เป็นการอนุญาตเป็นโครงการเป็นลายลักษณ์อักษรจากท่านผู้อำนวยการสถาบันนั่นเมื่อปี56ค่ะวันที่12กันยายนที่ผ่านมาทางสถาบันได้ปฏิเสธไปเรียบร้อยแล้วว่าไม่อนุญาตให้เกี่ยวข้องกับสถาบันอีกต่อไปดังนั้นจะพูดอ่ะพูดให้หมดลูกเอ้ยไม่กังวลเพราะหลักฐานเรามีเยอะกว่านี้
ต้องติดตามกันต่อไปนะคะว่าคดีความจะดำเนินอย่างไรนะคะแต่ว่าวันนี้ค่ะพี่บุ๋มปนัดดาเองก็ควงคู่มากับแฟนหนุ่มนะคะประกาศข่าวดีค่ะสำหรับการลั่นระฆังวิวาในวันที่18มกราคมปีหน้าขอให้ปีหน้าก็เป็นปีที่ดีสำหรับพี่บุ๋มปนัดดาด้วยแล้วกันนะคะมาต่อกันที่อีกหนึ่งข่าวนะคะสำหรับ8ศิลปินเดอะพาเลสค่ะเมื่อวานนี้ได้จัดงานเลี้ยงฉลองขอบคุณสื่อมวลชนนะคะพร้อมกับจัดแถลงข่าวคอนเสิร์ตเดอะพาเลสแอนด์เฟรนด์รีสเตทค่ะเอาใจแฟนเพลงยุคเรโทรที่พลาดคอนเสิร์ตครั้งที่แล้วนะคะพร้อมยกเครื่องความสนุกด้วยแขกรับเชิญระดับตำนานอย่างที่เห็นนี่แหละค่ะแม่เมาสุดาบานชื่อแม่แดงฉันทนารวมไปถึงปุ๊กอัญชลีดำฟอร์เรเวอร์และสาวสาวๆค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีแขกพิเศษรับเชิญอีกมากมายที่ไม่สามารถบอกได้ตอนนี้นะคะนอกจากนี้ทั้งเวทีและคอนเสิร์ตนะคะก็จะมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบให้เหมือนย้อนกลับไปในยุคที่เดอะพาเลสยุค 70-80 นั่นเองค่ะซึ่งทั้ง8คนนะคะบอกว่าขอบคุณแฟนเพลงพร้อมกับเชิญชวนให้มาร่วมคอนเสิร์ตครั้งใหม่ที่รับรองความมันคูณ2ค่ะที่มันเกินคาดสำหรับความเป็น The Palace ทุกคนนะครับเพราะว่าเป็นการกระทั่งผู้จัดเองแม้กระทั่งสปอนเซอร์นะครับซึ่งเป็นผู้ใหญ่ใจดีหลายคนนะครับก็ให้การตอบรับกับคอนเสิร์ตครั้งนี้เป็นอย่างดีก็ The Palace ทุกคนก็จะทำหน้าที่กันอย่างดีที่สุดนะครับสำหรับครั้งนี้คิดว่าน่าจะมีเพลงที่น่าฟังหลากหลายมากยิ่งขึ้นครับสำหรับความสำเร็จของคอนเสิร์ต The Palace and Friends นะคะได้รับการตอบรับเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมาซึ่งบัตรก็ขายหมดก่อนที่จะเปิดคอนเสิร์ตนะคะเป็นระยะเวลากว่าครึ่งเดือนเลยทีเดียวซึ่งก็มีแฟนเพลงที่พลาดคอนเสิร์ตในครั้งนั้นเรียกร้องอยากจะให้ The Palace กลับมารีสเตทอีกครั้งนะคะสำหรับครั้งนี้จะจัดขึ้นในวันที่17มกราคมค่ะที่ Impact Arena เมืองทองธานีรอบเดียวเท่านั้นนะคะเวลา 15:00 นค่ะจับจองบัตรกันได้แล้วนะคะที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาค่ะวันนี้นะคะจะพาคุณผู้ชมไปติดตามบรรยากาศการซ้อมคอนเสิร์ตนะคะที่รวบรวมเอาคนหล่อไว้มากที่สุดบนเวทีนี้นะคะสำหรับหล่อมากๆคอนเสิร์ตค่ะเรื่องวันที่ฝากฝังของพระเอกที่หาคิวว่างจากงานละครเพื่อมาซ้อมร้องซ้อมเต้นกันอย่างขมักขม้นนะคะทั้งหนุ่มเกรทวรินทร์อเล็กธีรเดชบอยปกรณ์และเจมส์จิรายุค่ะทางฝากฝังมืออาชีพจากบ้านเดอะสตาร์นะคะไม่ว่าจะเป็นหนุ่มฮั่นอิสริยะกังวรากรและแกงส้มธนทัศน์เองก็ไม่น้อยหน้านะคะเดินหน้าซ้อมคอนเสิร์ตจัดเตรียมความพร้อมมาฝากแฟนคลับค่ะคอนเสิร์ตครั้งนี้นะคะยังรวบรวมพระเอกหมากปรินปีเตอร์คอปไดเรนดอลนะคะสนยุคส่งไพศาลเต๋อฉันทวิทย์นะคะแล้วก็ต่อธนภพซึ่งแต่ละคนก็เตรียมไม้เด็ดมาเรียกเสียงกรี๊ดจากคนดูนะคะแล้วก็ยังมีแขกรับเชิญที่ไม่เปิดเผยอีกเช่นกันและโชว์รวมของเหล่าพระเอกนะคะก็รับประกันความฟินในคอนเสิร์ตค่ะโดยคอนเสิร์ตหล่อมากๆนะคะจะจัดขึ้น2รอบนะคะในวันเสาร์ที่31มกราคมนะคะรอบเวลา 14:00 นและ 19:00 นที่ Impact Arena เมืองทองธานีนะคะหาซื้อบัตรกันได้แล้วนะคะวันนี้ที่ Thai Ticket Major ค่ะก็เป็น2คอนเสิร์ตดีๆที่นำมาฝากนะคะส่งความสุขให้กับคุณผู้ชมส่งท้ายปี2557และนี่คือเรื่องราวของเปิดประเด็นบันเทิงทั้งหมดในวันนี้ค่ะค่ะขอบคุณด้วยนะคะมาที่เปิดประเด็นกีฬากันต่อเลยนะคะจากเรื่องราวของบันเทิงวันนี้คุณพิมพิจิตรโสพลนะคะจะพาไปติดตามบรรยากาศหวานชื่นในงานแต่งงานของอดุลละโสนะคะนักกีฬาเป็นนักเตะทีมชาติไทยเมื่อวานนี้ในพิธีแต่งงานติดตามได้เราให้ดูพิธีเช้าในช่วงของเที่ยงเปิดประเด็นนี้นะคะวันนี้เรามาเก็บตกภาพบรรยากาศตลอดทั้งวันเลยทีเดียวแล้วก็มีเสียงของบ่าวสามารถให้เราได้ฟังกันด้วยนะคะสำหรับบทสัมภาษณ์ที่ต้องบอกว่าหวานไม่แพ้กันเลยทีเดียวสำหรับความรักที่บ่มกันมาเนี่ยนะคะ4ปีในช่วงของเปิดประเด็นกีฬาวันนี้เนี่ยนะคะจะพาคุณผู้ชมไปดูความหวานชื่นของงานแต่งงานเมื่อวานนี้นะคะเป็นข่าวดีของคนในวงการกีฬาอีก1วันนะคะสำหรับวันดีๆของอดุลละโสค่ะกัปตันทีมชาติไทยนะคะก็เมื่อวานนี้ได้เป็นฝั่งเป็นฝาเรียบร้อยแล้วนะคะแต่งงานกับน้องนัทแฟนสาวแล้วค่ะก็งานเช้าเมื่อวานเรานำเสนอกันไปแล้วนะคะก็มีการจัดพิธีกันที่ร้านข้าวแกงปักใต้นะคะที่ตลาดไฟฟ้าจังหวัดชลบุรีตามธรรมเนียมของศาสนาอิสลามนะคะมีโต๊ะอิหม่ามจังหวัดชลบุรีมาเป็นประธานในพิธีด้วยเนี่ยนะคะแล้วก็เขาบอกว่ามีการเปิด
ร้านข้าวแกงเนี่ยให้แขกแล้วก็แฟนคลับเข้ามารับประทานฟรีทั้งวันเลยทีเดียวค่ะแล้วก็เรารายงานเมื่อวานนี้เหมือนกันนะคะว่าสินสอดที่ให้นี่นะคะตามธรรมเนียม125บาทหรือว่า500สลึงนะคะแล้วก็บวกกับคัมภีร์อัลกุรอานด้วยส่วนสินสอดตามความเป็นจริงเนี่ยนะคะฝ่ายเจ้าบ่าวก็ให้เงินสดจำนวน 1,999,999 บาทค่ะแล้วก็บวกแหวนเพชรอีก1วงด้วยนะคะเจ้าสาวเนี่ยนะคะน้องนัทสุขสิริสอนวงค่ะเป็นชาวชลบุรีนะคะก็รู้จักกันมาเป็นแฟนคลับติดตามเชียร์มาตลอดแล้วก็มารู้จักกันเนี่ยนะคะคบกันมา4ปีบอกว่ามั่นใจเลยว่าจะอยู่กับพี่ดุลเนี่ยนะคะไปตลอดอย่างแน่นอนแล้วก็บอกว่าพี่ดุลเนี่ยเป็นคนที่มีความอ้อมอารีนะคะเพราะฉะนั้นก็มั่นใจที่จะลงหลักปักฐานกับผู้ชายคนนี้เดี๋ยวเราไปฟังความรู้สึกของทั้งคู่กันค่ะก็ขอบคุณนะคะที่คว้าแชมป์มาให้เป็นของขวัญแต่งงานขอบคุณค่ะผมก็อันนี้ก็ต้องขอบคุณที่ให้เกียรติมาเป็นเจ้าสาวให้ผมครับรักกันมานานยังไงก็คบกันมา4ปีครับวันนี้ก็วันเป็นวันที่เราต้องตัดสินใจคบหากันตลอดชีวิตครับอะไรเป็นสาเหตุที่อยากให้ก็เป็นสาเหตุที่ก็เพราะว่าเขาเป็นกำลังใจให้ผมมาตลอดแล้วรู้สึกว่าเขาขาดเขาไปก็เราก็ไม่มีกำลังใจจากไหนก็เลยต้องมาตัดสินใจกองรักกันครับผมเมื่อวานนี้ก็มีแขกเรือไปกันเต็มเลยทีเดียวนะคะส่วนงานช่วงค่ำเนี่ยเริ่มมาตั้งแต่เวลา 18:00 นนะคะที่โรงแรมบางแสนเฮอริเทจญาติสนิทมิตรสหายเพื่อนพ้องในวงการกีฬาไปเพียบเลยทีเดียวค่ะแล้วก็รวมไปถึงคุณซิโก้เกียรติศักดิ์เสนาเมืองด้วยนะคะกุนซือใหญ่ทีมชาติไทยแล้วก็พร้อมกับชุดช้างศึกชุดนี้เนี่ยนะคะก็ไปร่วมงานมีตัวแทนก็อย่างเกริกฤทธวีการสมปองสอนเลศนะคะแล้วก็ทางตัวแทนผู้หลักผู้ใหญ่ก็มีทางด้านของคุณเกษมเจริญวัฒน์วงศ์ค่ะผู้จัดการทีมชาติไทยนะคะผู้พันหล่อพันเอกวรวุฒิทองศรีงามเลขาธิการสมาคมฟุตบอลก็ไปร่วมเป็นแขกสำคัญในพิธีด้วยนะคะโดยคุณเกษมบอกเลยนะคะบอกว่าเชื่อว่าอนาคตเนี่ยอดุลมีลูกแน่นอนนี่ก็โค้ชมามอบโค้ชของชลบุรี FC นะคะมามอบเป็นคนแขวนพวงมาลัยเนี่ยนะคะก็เชื่อว่าในอนาคตเชื่อว่าจะมีลูกแล้วก็ต้องภูมิใจในตัวของอดุลเพราะว่านำถ้วยAFF Suzuki Cup แล้วก็ผลงานในวงการฟุตบอลเนี่ยโชคชนเหลือเกินนะคะมีเกียรติประวัติมากมายทีเดียวส่วนซิโก้นะคะก็บอกว่าจุดนี้เนี่ยอยากจะให้ดูแลภรรยาแล้วก็มั่นใจว่าอดุลจะดูแลเป็นอย่างดีแล้วก็ครองรักกันตราบชั่วนิรันดร์นะคะก็ขอชัยโยชัยโยพร้อมๆกับทุกคนที่ไปร่วมงานเมื่อวานนี้ขอแสดงความยินดีกับบ่าวสาวด้วยนะคะนั่นก็ถือว่าเป็นภาพบรรยากาศความน่ารักนะคะของคู่รักที่ตอนนี้เนี่ยทางด้านของอนุรสบอกเมื่อสักครู่นี้นะคะว่าตัดสินใจแล้วล่ะว่าจะต้องใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันไปตลอดชีวิตนะคะแต่ว่าก็ต้องเป็นชีวิตที่หวานชื่นด้วยนะคะอีกหนึ่งเรื่องเป็นเรื่องของความผูกพันที่มีให้กันมาอย่างยาวนานนะคะเป็นเรื่องของความผูกพันระหว่างเพื่อนค่ะเพื่อนที่เคยอยู่สโมสรเดียวกันนะคะอย่างน้องเจชนาทิพย์สงกรสินแล้วก็น้องต้นนฤบดินทร์วีรวัฒโนดมนั่นเองนะคะเราเห็นเขาประสานงานกันได้อย่างยอดเยี่ยมในการแข่งขัน AFF Suzuki Cup ที่ผ่านมาเนี่ยนะคะล่าสุดค่ะเมื่อวานนี้มีภาพออกมาจากInstagram นะคะว่าทางน้องต้นเนี่ยนะคะย้ายไปอยู่กับสโมสรใหม่เรียบร้อยแล้วหลังจากที่มีข่าวก่อนหน้านี้เนี่ยนะคะในช่วงเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาว่ามีการตัดสินใจย้ายทีมไปร่วมกับทีมบุรีรัมย์ยูไนเต็ดล่าสุดเนี่ยนะคะทางด้านของเจเองก็มีการโพสต์ข้อความเป็นเหมือนกับว่าบอกไว้อะไรเพื่อนเนี่ยนะคะแล้วก็รวมไปถึงบอกให้เพื่อนโชคดีด้วยเนี่ยนะคะข้อความใน Instagram ของน้องเจพูดว่าดูแลตัวเองด้วยนะไว้เจอกันเพื่อนรักนะคะขอให้พัฒนาตัวเองขึ้นไปอีกเก่งขึ้นไปอีกขอบคุณที่ดูแลกันและกันมาโดยตลอดไกลกายแต่ไม่ไกลใจค่ะอันนี้เป็นฝั่งของน้องเจเพราะฉะนั้นเองเนี่ยนะคะแฟนๆทุกๆคนเห็นแบบนี้แล้วเนี่ยนะคะก็คงจะชื่นใจไปตามๆกันทีนี้วันนี้เราได้รับเกียรตินะคะจากผู้ชายในรูปนี้นักเตะหมายเลข13ทีมชาติไทยนะคะน้องต้นนฤบดินทร์วีรวัฒโนดมค่ะมาพูดคุยกับเราในรายการด้วยนะคะก็ขอต้อนรับน้องต้นเข้าสู่ช่วงที่เปิดประเด็นนะคะเปิดประเด็นกีฬาในวันนี้ด้วยนะคะน้องต้นสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะไงขอถามก่อนละกันว่าน้องเจโพสต์ข้อความแบบนี้เนี่ยเราเห็นแล้วเรารู้สึกอย่างไรบ้างครับก็เจครับตลอดเวลาที่ผมอยู่กับเจมา3ปีครับที่อยู่กับ BC เทโลผมก็นอนด้วยกันกินอยู่ด้วยกันตลอดคือเราไปไหนเราก็ไปด้วยกันนะครับคือมันก็เป็นความผูกพันนะครับแล้ววันนี้ผมต้องจากเพื่อนไปและจาก BC เทโลไปครับก็แบบมันก็รู้สึกผูกพันนะครับ
แล้วกับบทบาทใหม่ในชีวิตกับการตัดสินใจว่าอ่ะเราจะไปอยู่แล้วมันไกลกว่าเดิมนะไปอยู่บุรีรัมย์เลยทีเดียวเนี่ยนะคะเมื่อวานนี้เราไปถึงเราเห็นคุณกรุณาชิดชอบโพสต์รูปไปด้วยว่ามีการไปพูดคุยกันเรียบร้อยนะคะไปถึงที่บุรีรัมย์แล้วด้วยเนี่ยการต้อนรับของทางสโมสรแล้วก็แฟนๆที่บุรีรัมย์เป็นยังไงบ้างคะต้นครับก็เหมือนกับว่าทางแบบว่าทางเทโลก็แบบว่าเหมือนกับว่าแลกเหมือนมันเป็นการแลกตัวกันนะครับเหมือนว่าบุรีรัมย์เขาก็อยากได้ผมครับแล้วทางเทโลก็อยากได้พี่ก๊อฟอดิศักดิ์ครับก็เหมือนว่ามันเป็นความแบบว่าสมัครใจกันทั้งสองฝ่ายครับแลกตัวกันแต่ผมก็อยากหาความท้าทายใหม่ๆเหมือนแบบไม่ใช่ผมแบบอยากจากที่นี่ไปผมก็รักที่นี่แต่แบบเหมือนกับว่ามันก็เป็นวิถีฟุตบอลนะครับครับแล้วก็แบบเหมือนว่าเมื่อวานผมมาถึงที่นี่บุรีรัมย์สามโมงผมก็นายเนวินให้ผมเข้าไปที่สนามก็แบบว่ามีการต้อนรับมีการอะไรดีมากครับก็แบบว่าเหมือนพวกพี่เขาแบบเหมือนแบบเป็นกันเองมากครับแล้วเราก็พร้อมเนาะสำหรับบทบาทใหม่ในชีวิตกับการที่ก้าวเข้ามาอยู่ที่นี่พูดถึงเรื่องเมื่อวานนี้เนี่ยเรานำเสนอว่าตอนที่ต้นเดินทางกลับมาจากการแข่งขัน AFF Suzuki Cup เนี่ยนะครับมีน้องตาลมาคอยอยู่ที่สนามสุพัชราไสยพร้อมกับแฟนๆด้วยเรานำเสนอความผูกพันของพี่น้องทีนี้เนี่ยเราต้องไปอยู่ไกลถึงบุรีรัมย์เนี่ยนะครับมีความเป็นห่วงน้องสาวตรงนี้ยังไงบ้างไหมก็เป็นห่วงเหมือนกันครับแต่ว่าคือน้องก็แบบว่าเริ่มโตแล้วครับก็แบบเหมือนเริ่มเข้าวงการน้องก็แบบว่าเหมือนเข้ามหาลัยน้องก็แบบเหมือนว่าอยู่กรุงเทพก็ไม่ต้องห่วงมากว่าแบบบางทีพ่อก็มาหามาดูแลอะไรครับแต่ว่าแบบว่าบางทีแบบน้องเข้าวงการอะไรเงี้ยแบบว่าเหมือนกับว่าก็เป็นห่วงนิดนึงครับเหมือนอยู่ในวงการครับแล้วถ้าพูดถึงคนรู้ใจแล้วตอนนี้ต้นมีคนรู้ใจหรือยังมีคำถามนี้มีคนฝากถามมาก็ตอนนี้ต้นก็มีครับก็มีคุยกับมีแฟนครับมีคุยแต่ว่าต้นมาอยู่นี่ต้นก็บอกแฟนนะครับว่าแบบให้เข้าใจครับว่าแบบเหมือนกับว่าเราก็ต้องเข้าใจกันนะแบบว่าเหมือนกับว่ามันก็เป็นผลดีต่อเราในอนาคตอะไรเงี้ยครับครับแล้วเขาให้กำลังใจเราไหมให้กำลังใจเราอย่างไรบ้างเขาก็บอกว่าเขาเข้าใจครับแบบว่าแบบเหมือนกับมันก็ต้องช่วยกันนะครับครับท้ายนี้ละพี่ให้ต้นฝากอะไรถึงแฟนๆของทั้งBC แล้วก็รวมไปถึงสโมสรใหม่อย่างบุรีรัมย์ด้วยครับครับก็ขอบคุณนะครับทุกคนที่แบบติดตามผมตลอดมาครับก็อย่าลืมเชียร์ผมต่อไปนะครับก็ทั้งในเวทีทีมชาติในบุรีรัมย์หรือว่าแบบว่าเวลาเจอ BC ก็อย่าโกรธกันนะครับครับครับขอบคุณมากครับขอบคุณต้นมากนะครับที่มาร่วมพูดคุยไงขอให้โชคดีกับสโมสรใหม่ด้วยนะครับครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับนั่นก็คือน้องต้นนะคะนฤมบดินทร์วีระวัฒนุดมเขาบอกว่าเขาไม่ตัดความสัมพันธ์กับ BC แน่นอนความผูกพันตลอด3ปีแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อนอย่างน้องเจชนาทิพย์นะคะแล้วก็รวมไปถึงความผูกพันกับน้องสาวอย่างน้องตาลนะคะห่างแต่ตัวใจไม่ห่างแน่นอนแล้วก็สาวๆที่ฟังวันนี้เนี่ยได้ยินแล้วว่าน้องต้นมีแฟนซะแล้วใช่แต่ก็คงต้องเป็นกำลังใจกันต่อไปเพราะว่าถือว่าเป็นกำลังสำคัญของชาติเหมือนกันนะคะน้องต้นกับฟอร์มการเล่นแบบนี้ยังไงคงต้องรอติดตามแหละว่าการบทบาทใหม่ในชีวิตของเขาในการย้ายไปอยู่กับบุรีรัมย์แล้วเนี่ยจะเล่นเป็นอย่างไรเพราะว่าจะเปิดฤดูกาลกันในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ด้วยนะคะต้องตามเชียร์กันต่อนะคะไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนใครที่เป็นแฟนๆของน้องต้นนะคะเมื่อกี้มีคนนึงด้วยรู้ว่าโฟนอินนี่วิ่งกรี๊ดเข้ามาเลยนะคะชูเครื่องหมาย I love you เลยค่ะแทบจะกรี๊ดออกมาแล้วนะคะข้างในนี้ตอนนี้ใจเต้นตุบๆๆๆเลยนะคะใช่ค่ะขอบคุณคุณพิมพ์วิจิตรด้วยนะคะขอบคุณค่ะค่ะเอาละค่ะในช่วงท้ายนี้นะคะมาติดตามค่ะเรามีของขวัญปีใหม่นะคะสำหรับใครที่กำลังมองหาของขวัญดีๆมอบให้แก่กันในช่วงของเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะคะนั่นก็คือปฏิทินไทยทีวีสีช่อง3นะคะสวยงามมากๆเลยค่ะมีทั้ง2แบบเลยนะคะทั้งแบบแขวนแล้วก็แบบตั้งโต๊ะแบบแขวนอยู่ที่ราคา65บาทนะคะส่วนแบบตั้งโต๊ะนั้นในราคา33บาทคุณผู้ชมก็จะได้เรียกว่าเป็นคอลเลกชันของบรรดาดาราที่ชื่นชอบหรือว่าที่กรี๊ดกันอยู่นี่แหละค่ะรวมกันมาไว้แล้ว55คนนะคะทั้ง2แบบทั้งแขวนและตั้งโต๊ะเนี่ยไม่ซ้ำกันด้วยนะคะซื้อ2แบบก็ราคายังไม่ถึง100เลยนะคะเป็นของขวัญที่ราคาไม่แพงย่อมเยาว์มากๆเลยหรือว่าถ้าจะซื้อไว้ใช้งานเองก็คุ้มค่าเพราะว่าใช้ได้ตลอดทั้งปีเลยนะคะสามารถไปหาซื้อกันได้ที่ 7-Eleven นะคะ B2S แล้วก็ Tesco Lotus ทุกสาขาทั่วประเทศเลยค่ะ
และท้ายนี้นะคะฝากกันเอาไว้สำหรับช่องทางในการสื่อสารของเรานะคะคุณผู้ชมสามารถติดต่อทีมงานของเราได้โดยตรงนะคะผ่านทางอีเมลค่ะด้วยการส่งอีเมลมาที่เปิดประเด็น @gmail.com ค่ะค่ะหรือว่าทาง Facebook ก็ได้นะคะเข้าไปที่ www.facebook.com/ เปิดประเด็นนะคะหรือว่าง่ายกว่านั้นค่ะพิมพ์เป็นภาษาไทยคำว่าเที่ยงเปิดประเด็นค้นหาเข้าไปกดไลค์นะคะหรือว่ากดแชร์หรือว่าติดตามความเคลื่อนไหวก็ได้และที่สำคัญนะคะสามารถเข้าไปฝากข้อความเอาไว้รับปฏิทินครอบครัวข่าวสารได้ด้วยใช่ค่ะเพราะฉะนั้นช่วงนี้ต้องรีบเข้าไปเลยนะคะ Facebook ของเที่ยงเปิดประเด็นเราแจกปฏิทินครอบครัวข่าวสารอยู่ด้วยนะคะสำหรับวันนี้หมดเวลาของเที่ยงเปิดประเด็นแล้วนะคะคุณกมลวรรณตรีพงษ์ดิฉันวนันท์บำรุงพฤกษ์และทีมงานทุกคนขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะพบกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ